สวัสดีค่ะวันนี้ครัวป้าน้องสมันต้านำเมนูแซนด์วิชแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมขนมปัง1ชิ้นและหั่นครึ่งขนมปังค่ะในขั้นตอนต่อมาให้นำมายองเนส2ช้อนโต๊ะทาบนขนมปังทั้ง2ชิ้นค่ะนำปลาชุบแป้งทอด4ชิ้นวางลงบนขนมปัง1ชิ้นค่ะนำมายองเนส1ช้อนโต๊ะทาบนปลาชุบแป้งทอดให้ทั่วค่ะต่อมานำผักสลัดที่คุณชอบประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะวางตามลงไปค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายให้นำขนมปังอีก1ชิ้นมาวางประกบแซนด์วิชแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ